รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและฟังกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริการสังคมโดยในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2561มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาร่วมในพิธีถวายปริญญาของสถาบันการศึกษาด้านพุทธศาสนาที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาก็คือการมอบปริญญาหรือถวายปริญญาประจำปีของวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์สยามนิกายทั้งสองฝ่ายแล้วก็สถาบันนี้เป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิกรรมบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิกรรมบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีในคราวนี้ซึ่งในพิธีก็มีท่านพระผู้แทนท่านพระมหานายกทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมนุษยะและฝ่ายชครีได้มาร่วมพิธีแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของศรีลังกามาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในคราวนี้ซึ่งการจัดการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ก็เป็นการจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์สยามนิกายทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันเมื่อถึงเวลาจบการศึกษาก็ได้ประกอบพิธีมอบปริญญาบัตรซึ่งปริญญาบัตรนั้นก็ได้ทั้งสองปริญญาบัตรคือปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้ไปเข้าเฝ้ารับจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชของไทยเราแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ปริญญาของสถาบันของศรีลังกาด้วยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้การศึกษาเป็นสิ่งที่คู่กับการเผยแผ่พุทธศาสนาสืบไปบุญญกิริยาวัตถุทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปโดยเฉพาะการนั่งสมาธิการเจริญสติ หรือที่เรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐานจงประทานพรให้ทุกๆคนได้ประสบแต่ความสวัสดีมีชัยในชีวิตของแต่ละท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายได้ประกอบบุญญกิริยาวัตถุสืบเนื่องกันมาตั้งแต่วันเสาร์เมื่อวานซึ่งเป็นวันธรรมัสสวรรณะแรม14ค่ำโดยเฉพาะวัดพิชยญาติการามของเราหนึ่งการนั่ง
สมาธิและการเจริญสติเป็นส่วนใหญ่นั้นท่านทั้งหลายจึงต้องทำความเข้าใจถึงการมาวัดพิชัยญาติการามว่ามีวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ทางวัดได้ตั้งไว้หรือเปล่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในการนั่งสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอให้ความรู้เรื่องการนั่งสมาธิและการเจริญสติหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจการนั่งสมาธินั้นเป็นการเจริญเอกัคคตาเจตสิกมุ่งถึงการทำจิตใจให้เกิดความสงบตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อเราเจริญสมาธิตามที่ท่านกำหนดอารมณ์ของควายสมาธิไว้มีถึง40ประการเช่นกสิณ10ได้แก่กสิณสีกสิณดินกสิณไฟเป็นต้นหรืออสุภะหมายถึงซากศพเริ่มตั้งแต่คนที่ตายใหม่ๆไปตามลำดับจนกระทั่งถึงขึ้นพองมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มหรือซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินกระจัดกระจายแขนไปทางเท้าไปทางศีรษะไปทางหรือสุดท้ายซากศพที่เหลือแต่กระดูกโดยกำหนดเอาซากศพดังกล่าวมาเป็นอารมณ์ของสมถะเพื่อให้จิตนั้นเกิดความสงบหรือจะเจริญอนุสติสิบเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติหรือทานเช่นที่ท่านทั้งหลายถวายสังฆทานหรือมหาสรสังฆทานก็จัดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านเรียกว่าจาคานุสติเพราะในขณะที่ท่านตั้งเจตนาบริจาคทานนั้นจิตของท่านทั้งหลายก็มีสมาธิเข้าไปเจือปนอยู่แต่เป็นสมาธิเพียงแค่ชั่วขณะเป็นต้นหรือท่านเจริญพรหมวิหารธรรม
มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขณะที่ภาวนาแผ่เมตตาจิตของท่านก็สงบเป็นสมาธิในระดับหนึ่งหรือจะเจริญธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในร่างกายของตนเองเช่นลักษณะในร่างกายที่เข้มแข็งก็เป็นธาตุดินลักษณะที่เหลวก็เป็นธาตุน้ำลักษณะของธาตุไฟที่ทำให้เกิดความอบอุ่นช่วยย่อยอาหารหรือธาตุลมที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวมีการพองหนอยุบหนอหรือการย่างเท้าซ้ายย่างเท้าขวาเป็นอารมณ์ในขณะที่มีสติกำหนดอยู่นั้นก็เป็นสมาธิสามารถที่กำจัดนิวรณ์กิเลสทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในจิตการกำหนดหรือปฏิบัติอย่างนี้จนกระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาเจตสิกเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทำให้จิตตั้งมั่นและเป็นสมาธิผู้ที่เจริญสมาธิตามอารมณ์ดังกล่าวนี้เราเรียกกันว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิและต้องทำความเข้าใจว่านั่งสมาธิหมายถึงนั่งกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานฝ่ายสมถะเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาเป็นสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตส่วนการนั่งเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจัดเป็นสภาวะธรรมฝ่ายปรมัตถ์กำหนดอารมณ์เพียงชั่วขณะจิตหนึ่งพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นดับไปของรูปนามทุกขณะจิตด้วยมีสติกำหนดมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาเป็นตัวรู้การกำหนดอย่างนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติเจตสิกและปัญญาเจตสิกเพราะในการกำหนดทุกครั้งต้องมีสติเป็นตัวกำหนดมีปัญญาเป็นตัวรู้ถ้าหากว่าขาดสติกำหนดปัญญาก็ไม่เกิดในขณะเดียวกันเนี่ยปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยเฉพาะ
การเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านใช้คณิกะสมาธิคือสมาธิที่ตั้งอยู่เพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวเช่นขณะที่พองหนอขณะที่ยุบหนอถ้าหากว่าขณะที่ท้องพองไม่ได้กำหนดก็แสดงว่าเผลอไปแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาที่พิจารณาเห็นท้องพองเป็นความเกิดไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นท้องยุบเป็นความดับแต่ถ้าหากว่ามีสติคอยกำหนดขณะที่ท้องพองก็รู้รู้ว่ามันพองคือเกิดขึ้นขณะที่ท้องยกก็รู้ว่าท้องมันดับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสตินั้นเป็นการเจริญสติเจตสิกและปัญญาเจตสิกความจริงตัวปัญญาเจตสิกก็คือตัวสัพพัญญะนั่นเองสัพพัญญะนั้นเป็นตัวคู่กันกับสติเมื่อกล่าวถึงสติที่ไหนก็หมายถึงว่ากล่าวถึงปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นท่านวิปัสสนาจารย์จึงสอนให้ผู้ปฏิบัติหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องคอยกำหนดรู้รูปนามที่เป็นปกติเช่นนั่งอยู่ก็กำหนดรู้ว่านั่งขณะยืนก็กำหนดรู้ว่ายืนกำหนดนอนก็ทอดกำหนดเดินก็รู้ว่ากำหนดเดินหรือกำหนดนอนก็รู้ว่านอนในทางปฏิบัติพระที่ท่านเจริญกรรมฐานเราไม่รู้ว่าขณะที่ท่านนอนท่านนอนเปล่านอนเปล่าแบบว่านอนแบบคนนอนโดยทั่วไปแต่ท่านที่เจริญกรรมฐานท่านไม่นอนเปล่าท่านนอนกำหนดด้วยนอนแบบเจริญกรรมฐานก็คือนอนแบบมีสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานท่านก็กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่เล่ากันสืบๆมามี
ญาติโยมทั้งหลายเห็นพระท่านนอนก็เข้าใจว่าพระไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกินแล้วก็นอนมีหลวงพ่อกรรมฐานรูปหนึ่งเมื่อถูกตำหนิอย่างนี้ท่านก็พูดเป็นอารมณ์ปริศนาว่ากูไม่ใช่นอนเปล่ากูนอนแล้วเอาด้วยอย่ายอมที่ใจอกุศลก็คิดสกปรกไปว่าคิดสกปรกหมายถึงคิดไปในเรื่องอื่นทางโลก แต่ท่านก็มาอธิบายให้เข้าใจว่าที่ว่ากูนอนแล้วกูเอาด้วยนั่นหมายถึงกูกำหนดกรรมฐานด้วยเรื่องนี้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็มีน้องชายต่างมารดาของท่านคนหนึ่งตอนที่พระเจ้าอโศกท่านเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาท่านได้ถวายความอุปถัมภ์อย่างยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาเช่นก่อสร้างพระวิหารเจดีย์ถึง 84,000 องค์หรือพันแห่งแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยทานแก่พระสงฆ์ทั้งหลายทำให้พระสงฆ์นั้นสมบูรณ์พูนสุขทุกประการฝ่ายน้องชายเห็นว่าพระสงฆ์นี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนพระเจ้าอโศกก็คิดหาอุบายเพื่อจะตักเตือนให้น้องชายได้สติจะได้ไม่ตำหนิพระเจ้าพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ในยุคนั้นส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิบัติเป็นพระที่ปฏิบัติดีเจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยเกรงว่าน้องจะเป็นบาปเพราะเกิดอกุศลจิตที่ไม่ดีไอ้ครั้นจะเตือนตรงๆก็จะเกิดการโต้เถียงแล้วก็ถือรั้นพระองค์จึงตรัสเรียกน้องมาตรงรับสั่งว่าจะพระราชทานให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระราชาแทน7 วันให้เสวยสุขในตำแหน่งของพระราชา7 วันครั้นครบ7 วันแล้วเราจะฆ่าเธอน้องชายทีแรกก็ดีใจว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้ง7 วันแต่พอนึกว่าครั้นครบ7 วันแล้วเนี่ยตนเองจะถูกฆ่าคิดว่าจะต้องตายเพ
พอคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วราชสมบัติที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมันก็หดหู่เขาเรียกว่าฟอไปเกิดความกลัวตายขึ้นมาไม่สนใจที่จะเสวยราชสมบัติที่พี่ชายมอบให้นั่งกลัวตายนอนกลัวตายเรียกว่าจะกินจะนอนก็ไม่เป็นสุขสุดท้ายก็ไปบอกคืนบอกไม่เอาขออยู่อย่างนี้ดีกว่าพระสงฆ์ที่ท่านประพฤติพรตพรหมจรรย์ฉันแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันเปล่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนที่ไหนท่านก็กำหนดสติระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์